ายหนึ่งเป็นไงบายบายไอ้กระชอกแตกสามคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บวันนี้ก็2กันยาแล้วนะครับแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยรออัปเดตบล็อกฟุตมาประมาณไอ้เหี้ยตั้งแต่กลางเดือนสิงหาเดือนที่แล้วนะครับ yeah. ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยรออัปเดตนี้ประมาณตั้งแต่ต้นปีบางคนรอเดือนที่แล้วบางคนเพิ่งมารอบางคนไม่รอนะครับไอ้เหี้ยบางคนรอจนหมดหวังว่าแบบมันไม่อัปเดตหรอกไอ้เหี้ยกูเลิกเล่นละ แต่ต้องบอกเลยว่า เด็กบ็อกฟุตอย่างพี่นะครับเล่นทุกวันทำคลิปตลอดสตรีมทุกวันอันนี้ไม่ใช่สตรีมนี่ไม่น่าจะใช่ทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันบอกว่าจะอัปเดตใช่ไหมวันที่2กันยาแต่แม่งบิดแอดมินบิดคนเล่นครับแม่งบิดผู้เล่นประมาณล้านกว่าคนมึงทำไปได้ไงอ่ะใจคอมึงทำด้วยอะไรกูทำจริงแม่งบอกจะอัปเดตไปอัปเดตบิดไปวันที่9ดูคนที่เราดิ9กันยาอีกกี่วันอ่ะรอไป4มึงอีก7วันน่ะกูไม่อยู่แล้วกูตายดีกว่าไอ้สัสยังตายไม่ได้นะครับพี่ต้องอยู่ทำคลิปให้น้องๆดูกันเพราะฉะนั้นกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ในวันนี้พี่จะมาเล่นGravityนะครับที่จริงๆแล้วเมื่อวานที่เราเล่นฟินิกไปใช่ไหมแล้วมันบอกว่าจะอัปเดตวันที่2พี่ก็คิดว่าไอ้เหี้ยวันที่2กูคงไม่ได้เล่นGravityหรอกเพราะว่าแบบมันยังไม่อัปเดตไงแต่แบบไม่ใช่สิตอนแรกพี่ว่าพี่ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันต้องอัปเดตพี่ก็เลยต้องไปเล่นอัปเดตแทนแต่แบบไม่มันไม่อัปเดตไอ้เวรพี่ก็เลยต้องมาเล่นGravityอ่ะไม่อยากเล่นใครเอาผลน้ำแข็งให้กูนี่ไปเอาละทุกคนคิดเห็นยังไงกับการบิดครั้งนี้นะครับเป็นการบิดครั้งยิ่งใหญ่นะครับไอเวนคือกูคนเล่นเนี่ยคือเฝ้ารอการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่แต่กลับได้การบิดครั้งยิ่งใหญ่แทนนะครับเจริญพรบ็อกฟุตไอเวนเอาละน้องๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับส่วนพี่คือกูเลิกรอแล้วมึงจะอัพไม่อัพก็เรื่องของมึงแล้วเนี่ยคือกูแบบคือพี่ค่อนข้างที่จะแบบพี่ปงกับชีตมากแบบกูไม่รอมึงแล้วแม่งไม่อัปเดตสักทีกูรับไม่ได้ทุกคนจะไปเชื่อแอดมินนะครับต่อจากนี้ไม่ว่ามันจะอัปเดตผลนั้นผลนี้ตื่นอัพเอฟเฟคโชว์สกิลนู่นนี่นั่นก็ตามอย่าไปเชื่อครับไอ้เหี้ยมันตอแหลพวกเรามันโกหกกูไม่เจอแอดมินเกมไหนบิดคนดูบิดคนเล่นเท่าเกมนี้เลยให้รอมาแรมฟรีไอ้สัตว์เอ้ยก็แค่ 17.3 แค่เนี้ยมึงบิดมาไม่ไหวละมันเล่นคล้ายๆผลอันนี้ปะวะโอ้ยเย็ดแค่ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กูเจอผลพิษอีกแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กูใจครับน้องๆไปก่อนเดี๋ยวนะรู้สึกว่ากูโดนลุมไปละจ้ากี่ตัววะนี่1 2 3ตัวมึงมาเพื่อสงสัยแบบไอ้พวกนี้แค้นไงแบบไอ้เหี้ยไม่อัปเดตสักทีกูถล่มเกมแม่งเลยพี่จะเอาอารมณ์ทั้งหมดที่รอการอัปเดตนะครับแล้วมันบิดอ่ะกูมาลงในเกมนี่แหละตายหาใจพวกโง่ต้องตายให้พี่สักตัวละป่ะโอ้สกิลกูอนาเขตกว้างขนาดนี้ตาย1เป็นไงข้าหัว 27M ด้วยธรรมดาซะที่ไหนละซันคุมไอ้สัสเดี๋ยวอัปเดตครั้งใหญ่นะครับพี่จะเปลี่ยนสกิลละพี่จะเปลี่ยนเป็นไม่เอาไก่ดีกว่าเอาไหนดีน้องก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับมันมีตัวอื่นที่แบบน่าสนใจมากกว่าไก่หรือเปล่าเพราะพี่เบื่อสกินไก่แล้วแบบเด็กใช้ตามเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเอางี้กูทำสกินไข่เองจบมาลูกอุกกาบาตชนหน้ามันโอ้โหโอ้ยโดนไอ้เหี้ยโดนเข้าตั้ง1,900โคตรเบาเลยกระจอกเดี๋ยวนะกูโดนลุมป่ะนี่เยอะแท้โอ้ถอยก่อนทุกคนดูดิแม่งโคตรเยอะเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเชี่ยกูตายมึงใจเย็นก่อนไอ้เหี้ยพวกวัยรุ่นเลือดร้อนไอ้พวกเฒ่าไอ้พวกมันไม่ใช่วัยรุ่นสิต้องบอกไอ้พวกแก่พวกเนี้ยแบบมันใจร้อนไงไอ้พวกแก่ไอ้คนแก่อุ้ยไอ้แก่นี่เหี้ยมึงกล้าเปล่า1-1อ่ะแบบลูกผู้ชายตัวครับแบบไม่รุมเหมือนลูกตุ๊ดไอ้เหี้ยไปละโอ้กูตายสัตว์มึงก็คอมโบได้แต่สกิล2สกิลนั่นแหละต้องบอกเลยว่ากว่าจะถึงวันที่9นะครับพวกเราคงรอแบบไม่หรอกอาจจะไม่ใช่9เดือนนี้ไงอาจจะแบบ9กันยาปีหน้าหรือยังพวกมึงดูพอสอนดีๆนะที่แอดมินมันบอกอาจจะ9กันยาปีหน้านะครับอาจจะไม่ใช่ปีนี้รอไปสิส่วนพี่ถ้าวันที่9มึงไม่อัปเดตนี่กูไม่ทำแล้วไอ้เหี้ยกูไปเล่นเกมอื่นแล้วกูไปนั่งเล่น Minecraft ดีกว่าแต่ก็อาจจะเป็นการแบบว่าเพิ่มระยะเวลาการเตรียมตัวอันนี้ถ้ามองในแง่ดีนะเพราะว่าแบบพี่ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอัปเดตเลยนะครับอย่างเช่นพี่ยังไม่ได้เก็บแฟกเมนต์ยังไม่ได้ฟาร์มโมจิเลยนะครับแล้วกูมาเรียกร้องให้มันอัปเดตทั้งๆที่กูแม่งยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรสักอย่างเดียวอันนี้จะเป็นข้อดีไงแต่ข้อเสียก็คือให้เด็กน้อยรอนะครับไอ้พวกแบบเด็กตาดำๆที่แบบว่าเฮ้ยแม่งไม่อัปเดตสักทีวันแล้ววันนี้มันสุกด้วยไงก็คือถ้าอัพวันนี้แบบเสาร์อาทิตย์แม่งแบบเล่นกันมันมือเลยอ่ะกูโดนลุมทุกเซิร์ฟเลยเฮ้ยเป็นไรไม่รู้ไปเซิร์ฟไหนพี่โดนลุมตลอดเลยอ่ะแบบข้าหัวกูก็ไม่ได้เยอะนะเว้ยมึงทำไมต้องลุมวะฮะอยู่ข้าหัวกันเลยพวกกระจอกไอ้โง่ตรงนี้ก็ลุมกันอีกแล้วไอ้เฮ้ยกูขอเสือกหน่อยดิโอ้ยเฮียพอกูมาเอ้ยเดี๋ยวมึงโปอ่ะมึงฮะปาดเปิดไอ้เฮียมันบิงประมาณ
มึงไม่มีครูดาวเลยหรอกโอ้อ่ะสนุกก็ทำไปเออสวยเออไอ้เหี้ยยังก็งกุลไอ้เหี้ยเคลื่อนย้ายพริบตาป่ะนี่ว่ากูเจองกุลว่ะหลายตัวซะด้วยมันว้าไปว้ามาทุกคนดูดิแบบมันดิ้งไม่สนโลกเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยผลพิษเหมือนกันด้วยน้องมันนี่มาไอ้เป็ดมึงแต่งตัวเป็ดแต่กูแต่งตัวไก่เฮ้ยหนีอีกแล้วทำไมกูต้องเจอแต่คนหนีอ่ะวายตายใส่งกปึ๊บเป็ดปะทะไก่เนี่ยเอ้ยมันถึกจังวะมันถึกมากเลยนะทุกคนดูดิมาจ้าบินตามจ้าไปไหนจ้าโอป้ามันหนีพี่อีกแล้วทำไมพี่เจอแต่คนหนีอ่ะแบบไม่สู้ก็หนีไม่สู้ก็หนีโอ้ยกระจอกเอ้ยมันเสียเวลากูมึงเข้าใจไหมพี่ก็จะตัดลงเลยนะครับให้น้องๆดูว่าไอ้คนที่หนีแม่งหน้าสมเพชนะครับแม่งหนีกูไอ้พวกแบบไอ้พวกที่หนีก็แสดงว่าแบบไม่สู้พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะตัดลงพี่ไม่ตัดออกด้วยปกติพี่จะตัดออกเพราะมันเสียเวลานะครับแต่รอบนี้กูตัดลงแล้วกันนะกูหมั่นไส้จะประจานมึงข้อหามึงหนีกูแต่กูก็ไม่ได้คิวอันนี้คือไม่ได้คิวเลยอ่ะเดี๋ยวเอฟซีก็จะบอกว่าพี่ชันแม่งไม่หดมันเดิมเลยมึงดูสิแบบพี่โดนหนีตลอดเลยไม่มีใครเล่นกับพี่สักคนเดียวเดี๋ยวนะโปทำไมพี่ต้องเจอโปตลอดเลยอ่ะมันไม่สนุกเลยนะเว้ยแบบเกมยิ่งจะอัปเดตแล้วโปยิ่งมาหรอแอดมินแหกตาดูหน่อยดิครับเคยรักษาเกมบ้างเปล่าในคลิปนี้กูมาดิสเครดิตแอดมินแล้วดูสงสัยพักกูโดนแบนแอดมินดูอยู่นะครับ อย่าเพิ่งแบนนะครับเกียรติสมัครรหัสใหม่มาเรามาดูว่าเซิร์ฟนี้เราจะเจอพวกสัตว์ถุนขี้ลุมกับพวกปากแซบแล้วก็พวกลูกอีรันเนอร์หรือเปล่าโอ้โหบล็อกฟุตนี่แบบครบเครื่องจริงนะครับแบบเรื่องความท็อกซิกเปิดแล้วกันกูไม่สนด้วยจังหวะคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรนะครับแบบพี่มาแบบมาฆ่ากูเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวใครกูฆ่าหมดอ่ะมึงไปไหนทำไมต้องหนีอีกละบายบายฮะไอกระชอกนึกว่าจะหนีพี่พ้นเหรอน้องมึงมันก็แค่ไก่ที่แบบรอวันตายแค่แหละการที่มึงหนีมึงก็แค่การยื้อเวลาการตายของมึงจริงๆมึงก็ต้องตายไห้ดิโหแม่งกูพูดฆ่าทุกคนแล้วจังหวะเนี้ยเหมือนเขี้ยวแม่งหมดอ่ะตายซะเถอะไอ้เหี้ยนั่นแหละก็แค่นั้นมึงก็แค่ยอมตายไม่ใช่แบบมาวิ่งยื้อเวลาโอ้ยมันเสียเวลาเข้าใจปะเอาหายเอากูงงอยู่ดีนี่กูอีกแล้วไหนไปไหนน้องมานี่มาผู้ใหญ่เรียกก็หันหน่อยยิงจริงสะใจว่าตบไก่นี่ปกติเราให้ตะไก่ตบนะครับแต่รอบนี้ตบไก่โคตรสะใจออกมาอย่าให้พี่ต้องไปลากถึงในเซฟโซนสงสัยต้องใช้กำลังนะครับเฮ้ยมันออกมาว่ะเอ้ยยังออกมาครับน้องอย่าให้พี่ต้องไปลากยันในเซฟโซนเลยขอพี่ไม่อยากใช้กำลังเขาจะเอาหนีเซิร์ฟเอ้ามันย้ายเซิร์ฟธรรมดาแหละครับทุกคนแบบก็ต้องมีคนกลัวพี่เป็นเรื่องปกติอุ้ยเชี่ยวผลเงามันเล่นกับกูเลยเหรอกูไปแล้วกูไม่เล่นด้วยละน่ากลัวเพิดเราได้3คิวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยกูเจออีกอะมันรีบตัวเลยเหรอนี่มึงกลัวตายขนาดนั้นเลยเหรอคือพี่บามันเร่งรีบตัวหนีพี่เลยอะเอาอะไรอะกูงงคือแบบมันเห็นพี่วิ่งมาแม่งรีตัวหนีกูครับพี่โอ้ยปาดมันรีตัวอีกแล้วมึงทำเพื่ออะไรอะมึงทำเพื่ออะไรแล้วกูไม่ได้ข้าหัวเลยนะมึงใครวะคือมันยิงแล้วมันก็ตายฮะเว้ยจะรู้ว่ามึงจะใจเย็นได้ถึงเมื่อไหร่ไปนะไม่กลับอ๋อโอเคมึงรอรัดกูนี่เองกูรู้แล้วน่าจะรัดไม่ได้นะไอตัวที่ตะกี้นี้น่าจะติดพิษตายนะตายปะวะอ๋อไม่ตายกูไล่โอ้ยเหี้ยหายเลยอ่ะไปไหนละทุกคนตะกี้เนี่ยพี่ยังเห็นอยู่มันว้าไปไหนแล้ววะมึงก็ไปไวโพดอ๋อตรงนั้นเหรอไม่ใช่โอ้ไปนู่นละไอเหี้ยไปโคตรไวพี่เลยเบื่อพวกแบบรอลาร์ดอะไรเงี้ยไม่มีฝีมือไอ้ไก่หนึ่งเปล่าท้าแม่งเลยแล้วกันหมั่นเขี้ยวว่ะใจเปล่ามาดิมาสิไอ้กล้าเปล่ากล้าเปล่าใจเปล่าหรือแบบเก่งแต่บุ้นถวยในเซฟโซนแล้วก็รอลาร์ดเย็ดเคมันบินเจ็บบินโคตรเร็วเลยดึงมาเลยแล้วกันธรรมดาครับพี่มีไฮคิราชันคือแค่บินมาตัวก็แตกได้อะเออจักรูโคตรขี้โม้เลยกูไปไหนละคือมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะคือมันบินมาตัวมันก็แตกแล้วอะไอ้ไก่อีซี่ใส่แม่งเลยแล้วกันนี่ร้อนไปสิกว่ามันสักพักมันพิมพ์มายาวๆนี่คือหัวร้อนนะครับร้อนแล้วอ่ะแล้วมันกำลังคิดหาคำด่ากูละอ้าวนี่ไฮคิกูแรงขึ้นเหร
ไฮคิดกูแรงเกินหรอคือพี่ไม่ทำอะไรเลยคือมันตายแล้วอ่ะกูจบเลยว่ะคลิปนี้ยูซูเอ็นจะยาวอ่อนเกินไปละหลักๆ ก็คือเรามาบ่นเรื่องอัปเดตนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดคลิปและกดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฟันดีหุ้ยพี่จะลองฆ่ามันดูดิถ้ามันไม่รีตัวหนีพี่นะรีตัวมันหนีกูอีกแล้วทุกคนเอาละกูจบแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย